และทาง SBBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิประสังฆทานกำลังจะทำการถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมรวมทั้งคลื่นสังฆทานหรือทางวิทยุก็ดีเตรียมตัวสำรวมกายวาจาใจเพื่อที่จะน้อมรับฟังธรรมะคำสั่งสอนจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอะยาจาทะสันติทะสะตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลตัสมิงปฏิทาโหติปานินันติติสาธุ เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มานั่งสมาธิกันอีกในรอบสัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์ของวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีนั่นนะเราก็ยังมีโอกาสได้มาภาวนามาทำใจให้ใจนะหาซื้อไม่ได้อะไรตัวนี้เพราะว่า เราต้องฝึกเอาเองนั่นน่ะพ่อแม่ก็ฝึกไม่ได้กุศลนะหลวงพ่อสนองก็จากไปแล้วหลวงพ่อก็ช่วยพวกเราไม่ได้ท่านก็สอนแนะแนวทางไว้ทีนี้เราก็ทำตามยาเป็นสมเด็จกับเขามั้งใช่ไหมผู้ชายก็เป็นสมเด็จผู้หญิงก็เป็นนางพญานะภาวนาเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นมันไม่ยอมไปหรอกนะท่านพระท่านบอกว่าใจเนี่ยมันจะไปถึงที่ต่ำนั่นแหละมันไม่อยากไปหรอกมันหลงนะพออายุมากก็หลงน่ากลัวมากอาตมากลัวหลงอย่างเดียวนะตายไม่กลัวเนาะกลัวหลงตายเนี่ยนั่นน่ะถ้าเราทำใจได้เราก็เป็นนางพญานะภาวนาเนี่ยแต่แม่โยมนางพญานางพญาไม่ต้องร้องไห้มีแต่คนนับถือใช่ไหมนางพญาเห็นไหมท่านบอกว่าหาพระข้างนอกพระที่ใจเนี่ยพระที่ใจลูกสาวลูกใจไม่ได้หาไม่ได้มองนั่นน่ะท่านบอกว่ามองเข้าไปมองอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกร้อยครั้งแสนครั้งเราก็ทำของเรานั่นแหละเราจะได้หมดสงสัยนะพวกหลวงปู่อารามหลวงปู่ฟันมันจะไปไหนดีเนาะจะไปเข้าวาเข้าครับหรือว่าจะไปอะไรดีเนาะนั่นแหละเห็นไหมมันก็ไม่ดีสักอย่างมาวัดดีกว่ามาวัดนี่แหละมาหล่อหลอมนะมาหล่อหลอมใจเราเหมือนตัวน้อยๆก็ยังอุตส่าห์มาเห็นไหมเขามีบุญของเขานั่นน่ะถ้าเขาทำประคับประคองเขาได้นั่นแหละเขาก็รู้จักสมาธิรู้จักสติปัญญาของเขานั่นน่ะถ้าไม่งั้นเนาะมันก็จะไปแต่ทางโลกอย่างเดียวทางโลกก็ไม่มีอะไรหรอกตีกันทะเลาะกันนินทากันนั่นน่ะมันหน้ากากสังคม
ทีนี้เราที่สว่างเนี่ยพระจันทร์มีหน้าที่มืดและสวรรค์ภูเขาหิมาลัยอ่ะเพราะสว่าง จากภูขาวเป็นอย่างกับสีเงินพอพระอาทิตย์ใกล้พระอาทิตย์ส่องแล้วก็เป็นสีเงินเนี่ยก็เห็นมองลงมาที่พม่านี่แม่น้ำนี่คดเคี้ยวเป็นสีเงินเลยแดดมันดีอากาศมันดีเคยเห็นครั้งเดียวถ้าอยากดูเห็นอีกก็ไม่เห็นทะเลเส้นคนที่ทนที่เคยขึ้นเครื่องบินจะรู้ไอ้แม่น้ำนี่เส้นมองไม่ใหญ่ถนนนี่แทบจะมองไม่อย่างกับเส้นได้เลยเล็กมากมองลงมาถ้าสูงมากถึง30,000 ฟุต 30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะมองไม่เห็นเลยพื้นดินน่ะมันใกล้จะลงแล้วเขาก็เบาลงใช่ไหมเบาเครื่องแล้วเห็นพม่านั่นเห็นไหมจึงว่าเหมือนกันถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ฝึกเอาไว้มันจะไม่ขึ้นสูงมันไม่เห็นมันขึ้นฟ้าไปแล้วมันไม่เห็นนะมันเหมือนเครื่องบินไม่ขยับอ่ะนั่นแหละนอนไปเถอะนั่งไปเถอะถ้าไม่หลับก็ภาวนาไปเถอะเมื่อยแล้วเมื่อยอีกใช่ไหม12-13ชั่วโมงไปเยอรมันนั่นแหละเห็นไหมต่างชาติเขาก็กินเหล้ากินเบียร์ให้มันหลับบอกว่ามันนานเหลือเกินกว่าจะมาถึงเมืองไทยแล้วเขาก็มาภาวนานั่นเองนะบ้านเราเนี่ยของฟรีเข้าวัดก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ทำบุญก็เป็นเรื่องของกุศลเราอย่างนี้ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่าทำใจเท่าแก่บางคนใช่ไหมทำมาหากินมา60-70แล้วโอ้โหกว่าจะปลดหนี้ได้นะขายที่ได้ถึงจะปลดได้400-500 ล้านเห็นไหมมีหนี้นะมีแต่หนี้นะมีแต่หนี้มีแต่สั่งถ้าขายที่ไม่ได้ก็ยังดอกมันกินนั่นเห็นไหมทุกข์ใจนั่นแหละจึงว่ารู้จักอดออมนะเห็นมันทำมาหากินยังกว่าจะเป็นเฒ่าแก่ขายรถยนต์หรือว่าขายยางรถยนต์ก็ดีเห็นมั้ยนะกว่าเขาจะมีหน้าขึ้นมาเงยหน้าได้ยอมผู้หญิงก็ภาวนาโยมผู้หญิงว่าภาวนาไปภาวนาไปบางทีมันก็เห็นกระดูกปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งใจแล้วก็โล่งว่างนั่นแหละสมาธิมันเกิดแล้วโยมก็น้อมเข้ามาดูใจเรานั่นแหละโยมไม่กลัวเหมือนว่าแสงสว่างมาปรากฏใกล้ๆก็อย่าไปกลัวนั่นแหละจะคุยกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมแลดูเขานิ่มนวลเสื้อผ้าไม่เคยเรียนตัดได้เมื่อตัดไม่ถูกใจแกก็มาทำของแกเองดูสิคนไม่ต้องเรียนมันก็ทำได้ลูกผู้หญิงบางคนเนาะเสื้อผ้าตัดใช้เองก็ได้นะมีเราเคยได้ยินแม่พระอาจารย์บอกตัดเองมาต้องกับสาวๆ
นั่นน่ะตัดเองเย็บเองนั่นน่ะเห็นไหมลูกผู้หญิงเนี่ยเรียนมันสารพัดเลยว่าเราจะชราใช่ไหมเราไม่ต้องไปง้อใครเป็นหมอนวดเป็นนี่นั่นน่ะเห็นไหมตัดดัดผมตัดแต่งเล็บอะไรทำได้หมดเลยตัดผ้าเสื้อผ้าเห็นไหมทำได้หมดเห็นไหมนั่นแหละจะได้เอาตัวรอดใช่ไหมทีนี้ไม่ต้องง้อใครบางคนเนี่ยไปตัดผมเด็กๆถึง60-70อะลูกจนโตเนี่ยลูกโตแล้วป้าก็ทำบุญคู่กันรู้จักไตรบาตรู้จักภาวนาเดี๋ยวนี้น่ากลัวตายแล้วนั่นน่ะเราไม่ก็ได้กลับบ้านนั่นน่ะเห็นมาคนกันเองอ่ะเขาไม่ค่อยศรัทธาหรอกเขาศรัทธาเหมือนว่าบุญเราไม่เคยทำร่วมกันมาเขาก็ไม่ศรัทธาเราต้องหนีมาอยู่เมืองนนท์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนไม่รู้จักเรานั่นใช่ไหมนั่นน่ะมาหาญาติทางไกลญาติในไม้นั่นน่ะเห็นไหมญาติในไม้นั่นน่ะญาติกุศลเราก็ไม่นึกว่าจะต้องมาออกอากาศอะไรเงี้ยเรากลัวจะตายมาบวชเนี่ยกลัวจะตายตายแล้วมันไม่ได้อะไรไงได้แต่ค้าขายกันอยู่นั่นน่ะบางทีก็เป็นลมใช่ไหมไม่ได้พักยกของขายของกันอยู่นั่นน่ะนั่นแหละเห็นไหมได้อะไรอ่ะถ้าตายดีไม่ดีเขาก็จับเอาไปเลยโยมบาบานใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้กว่าเราจะมาจับเราเนี่ยเราฝึกวิชาวิชาล่องหนหายตัวใช่ไหมพุทโธพุทโธเนี่ยโยมบาลไม่จับตำรวจก็ไม่จับโอ้เขาคนดีนั่นใช่ไหมไอ้โยมบาลก็ไม่เอาหรอกคนมีศีลมีธรรมไปเลยนู่นนะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานก็ไปใช่ไหมนั่นน่ะพวกเราเอาเราเชื่อพระอริยเจ้านะใช่ไหมสังฆังไม่มีแล้วสมเด็จแกบอกแกเทศตลกนะสังฆังไม่มีแล้วมีแต่เสงเคงใช่ไหมวันหลังแกก็ไปตกเครื่องบินตายเหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะองค์นั้นน่ะสมเด็จภูเขาทองแต่ก่อนอาตมาจำได้เทศตั้งเราได้ยินนุ่มนะสังฆังไม่มีนะตะระนังคัจฉามินะธรรมังตะระนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระธรรมเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งที่ระลึกเราออกไปเราก็เอาติดใจว่าถ้าเราลืมวันหนึ่งลืมกี่ครั้งเนี่ยพอนึกได้เราก็หายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่กับตัวเรานั่นแหละท่านบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปเมตตาไงเมตตาคนก็ไม่ยมบาลก็ไม่อยากสนใจคนพวกนี้นั่นแหละเห็นไหมเราก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมบางคนเห็นไหมขับรถอยู่ลงมาอ้าวคนมันตายอ้าวไอ้คนนั้นทำไมมันไปเลยมันไม่คุยอะไรมันไปเลยตำรวจก็บอกว่าไอ้นี่แหละยิงไอ้นั่นก็บอกว่าโทรศัพท์ไปบอกกับแม่เห็นไหมถูกซ้อมว่าเป็นคนยิงแม่กระทับจะช็อกเลยนะนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยผีตามด้ามพลอยนั่นแหละจับแพะนะจับแพะชนแกะใช่ไหมถ้าจับแกะก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมจับผิดตัวก็กรรมของคนที่ไม่ได้ทำใช่ไหมโยมเอาถูกซ้อมอีกเอาไม่ได้ซ้อมไอ้คนนั้นบอกว่าโดนซ้อมเห็นไหมเนี่ย
เห็นไหมไม่รู้จะเชื่อใครทุกวันเนี้ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าคนมีศีลคนมีศีลห้าศีลแปดเนี่ยได้เห็นไหมถ้ายิ่งพระโสดาบันเชื่อได้เลยเนี่ยเห็นไหมพระโสดาบันบุคคลเนี่ยไม่โกหกไม่ผิดศีลเนี่ยแค่โสดาเท่านั้นนะนั่นน่ะทีนี้เราทำไปเถอะเราจะได้ตอนไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็บอกว่าท่านใครบอกกับท่านว่ายาตัวเนี้ยมันหายบอกว่าพระศรียะเมตไตรมาเข้าฝันบอกเราก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็โทรศัพท์ไปถามท่านสิท่านก็หัวเราะใช่ไหมที่เขาบอกว่ายากินไม่หายแต่ท่านไปเชื่อเห็นไหมน่ะท่านเชื่อตัวหนังสือน่ะแต่เขามาเข้าฝันบอกท่านบอกว่าใครบอกกับท่านเราก็บอกว่าไม่เชื่อก็ไปโทรศัพท์ไปหาท่านดิแล้วก็พูดให้ขำๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเรามาปฏิบัติเราไม่ได้มาดูคนน่ะเราไม่ได้มาดูคนนู้นคนนี้เรามาดูใจเราเนาะเรามาดูใจเราวันเนี้ยใจเราอ่ะโกหกตัวเองวันละกี่หนขี้เกียจวันละกี่หนนั่นน่ะมันอยากจะหลับจะนอนวันละกี่หนนั่นน่ะนั่นแล้วเรามาดูใจเราตัวเนี้ยเรามาดูไอ้ตัวขยันทำไมหลวงพ่อสนองเราขยันทำไมหลวงพ่อสังวานเราขยันน่ะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะท่านขยันท่านไม่หลับนั่นน่ะถ้าท่านพักกายน่ะเหมือนว่าให้กระดูกมันพักผ่อนมั้งนั่นน่ะไอ้จิตท่านไม่หลับแล้วจิตเป็นกุศลจิตมันไม่หลับแล้วเห็นไหมพวกเรานี่มันยังหลับไหลอยู่ยังลุ่มหลงอยู่นั่นน่ะเราก็ต้องพยายามทำให้ได้อย่าให้ประมาทมันมาขึ้นหน้าเราใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเราต้องเมตตาตัวเองมากๆใช่ไหมอายุมากแล้วเห็นไหมเฒ่าแก่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงลูกแล้วลูกโตหมดแล้วนั่นน่ะเฒ่าแก่ต้องเอาภาวนาเนาะนั่นน่ะเราก็นึกเป็นห่วงแต่ยอมผู้หญิงเขาดีเขามีสมาธิของเขาเห็นไหมแต่พอยอมผู้ชายชักเก็บปวดละชักปวดตัวละนี่แหละถ้าเราไม่ชนะเจ็บปวดนะไอ้ตัวนี้แหละมันจะพาให้หลงตัวเจ็บปวดตัวเมื่อยปวดนี่แหละมันจะชวนให้นอนชวนให้พักผ่อนชวนให้เราหลับหลงไปน่ะหลงนอนนั่นน่ะปลาหลงน้ำมันไปไม่ถูกใช่ไหมมันก็เห็นไหมมันตามันมองไม่เห็นแต่มันใช้หนวดคำไปนะน่ะเห็นไหมพวกปลานั่นน่ะงูมันใช้อะไรนั่นน่ะมันใช้ลิ้นน่ะเป็นเหมือนเรดาร์นะถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเล็กๆใช่ไหมมันจะใช้แบบเรดาร์นำทางนั่นเห็นไหมแมวอยู่ตรงไหนมันก็แลบลิ้นไปเรื่อยนั่นเนี่ยมันไม่ต้องมองก็ได้มันเลื้อยช้าที่สุดเลื้อยช้าที่สุดไอหางก็ทำดุกดิกดุกดิกไอแมวก็เพลินทำไปทำมาใกล้เข้าใกล้เข้ามันจับเอาไปกินเลยแมวใช่ไหมสัตว์ทุกอย่างนั่นเห็นไหมอุบายนี่แหละก็เหมือนคนที่สงบคนที่สงบจะเห็นอิริยาบถของตัวเองอิริยากรรมของตัวเองอิริยาของความนึกคิดของตัวเองนั่นน่ะ
วันหนึ่งมันคิดร้ายกี่ครั้งใช่ไหมมันคิดอยากจะทำร้ายคิดอยากจะอาฆาตคนนี้ทำให้เราไม่พอใจนะเห็นไหมถ้าเราเป็นคารวาสแหมมันน่าจะไปฆ่ามันให้ตายนะเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมนั่นแหละมันน่าจะกระทืบมันทักทีอะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นไหมเอาแต่ใจตัวมันไม่ได้กระทืบกิเลสตัวเองใช่ไหมนึกอยากจะเอาชนะคนอื่นอย่างเดียวในโลกนี้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเราก็สังเกตเนี่ยมาเรียนแก้ทุกข์มาเรียนดับทุกข์ไม่ใช่ไปเรียนอะไรหลวงปู่ใช่ไหมดูธรรมชาติของตัวเองเห็นไหมเคี้ยวข้าวก็รู้นั่นแหละปากกินอาหารก็ดีนั่นแหละคำข้าวคำเคี้ยวนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนองพูดมาบวชใหม่ๆเราทำตามไม่ได้สักอย่างนะทำไม่รู้เรื่องมาใหม่ๆอ่ะสวดมนต์ก็ไม่รู้เรื่องเขาสวดแปลก็ไม่รู้เรื่องเห็นนะจริงๆพอเราไปสวดมนต์ให้คนฟังพระพูดอะไรก็ฟังไม่ออกนะพอนานๆมันจึงจะตีออกนะทำภาษาพระนะเพราะมันอยู่กับโลกมานานนั่นแหละทีนี้พอฟังไปเพราะทุกคำพูดเลยพระอริยเจ้าหลวงปู่ต่างๆฟังเสียงสวดมนต์เนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งเหลือเกินนั่นแหละอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละท่านบอกว่าเห็นไหมปฏิบัติได้เนี่ยนิพพานมาปรากฏนั่นแหละคำแปลคำสอนเนี่ยเห็นไหมอะไรที่บอกว่าพระหัตถนัยชาติปทุกขาชลาปทุกขานั่นน่ะนั่นน่ะมรณังปทุกขังนะถ้าเราไม่สงบมันก็พระพูดอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะทีนี้พอสงบแล้วนี่แหละโยมมันเป็นยอดกุศลที่พระอรหันต์ท่านร้อยแก้วร้อยกองเอาไว้แล้วทีนี้พระมหาปเรียนก็ดีก็ต้องจานกันไว้เขียนกันไว้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าคนทำไม่ได้ก็โอ้ยเขาเล่านิทานเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมเขาเล่านิทานเอาไว้เขาหลอกคนให้คนทำดีนั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมท่านจึงบอกว่าความดีของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปสอนใครเนาะเพราะมันรู้ยากเหลือเกินเห็นไหมท่านต้องไปภาวนาถึง6 ปีไปทรมานนะไม่ใช่ว่าไปสบายเห็นไหมพุทธเจ้าสมัยโบราณก็รู้จักทำของนิ่มนวลใช่ไหมสมัยนี้ก็รู้จักเห็นไหมนั่นน่ะทำของปานีตอะไรต่ออะไรทำได้เหมือนกันใช่ไหมแต่มันที่ว่ายุคเหล็กนะเขาก็ทำทองได้เห็นไหมนั่นน่ะจะบอกว่าเขาไม่มีปัญญาได้ยังไงนั่นน่ะพวกเราไม่เรียนใช่ไหมปัญญามันจะไม่มาโอ้เลี่ยงไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งตกนั่นแหละเลี่ยงไปก่อนตกได้เลี่ยงไปก่อนนั่นน่ะยังไม่หมดเวลาท่านเทวดาใช่ไหมเลี่ยงไปก่อนนั่นน่ะพอเห็นไหมญาติโยมมาเข้าวัดเนี่ยจะได้สบายใจเนี่ยความทุกข์ทิ้งมันไปนะทุกคนนะมีทุกข์ทั้งนั้นนะมีทุกข์ยิ่งกับเราอีกใช่ไหมนะหน้าเนี้ยมันใกล้ของเขาแล้ว
ขายิ่งทุกข์มากกับเราอีกเนี่ยทุกเข็ญเนี่ยทุกขินนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะแบกความทุกข์ไว้ในใจเราไม่ได้แบกเนี่ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามแต่มันทุกข์ใจทุกข์อยู่ทุกข์กินทุกข์หลับทุกข์นอนเนี่ยเห็นมั้ยมีที่นอนมั้ยมีที่บ้านมั้ยนั่นน่ะบ้านสบายมั้ยอะไรตาอะไรเห็นมั้ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมนุษย์เนี่ยปานีตใช่มั้ยมนุษย์ปานีตมากถ้ารักษาศีลนะจะรู้เลยเห็นมั้ยเดี๋ยวอาตมาเทศเสร็จพองานศพ 3:00 น.อาตมาก็ไปเผาศพแล้วก็ไปนู่นเลยไปเลยไปวัดหลวงปู่อารามเลยนะไปเมืองเลยหลวงปู่บอกว่าไปมั้ยไปสิครับถ้าหลวงปู่ยังอยู่นะพยายามไปให้ได้นั่นแหละเราก็ยังได้อ้าวปีหนึ่งมาเห็นเงินครั้งก็ยังดีใจเนี่ยเห็นมั้ยเราอ่ะพุทโธไม่เป็นไรพุทโธไม่เป็นไรพุทโธค้างธัมโมค้างเอาตือเอานี่แหละเห็นมั้ยคนมีบุญไม่เป็นไรเอ้าหลบมาหน่อยนั่นน่ะแหมถ้างูเหลือมันโดดมาขนาดนี้นะโยมวิ่งกันบานเลยเนาะที่บอกว่ามันเห็นคนมันโดดลงมาเลยนะแหมมันยาวเหมือนงูเลยนะอันนี้ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเห็นไหมมีบุญมันค้างเดี๋ยวต้องแววลงนะเดี๋ยวหาเจ้าหน้าที่ไปเอาลงนะเดี๋ยวคนขอร้ายอย่าไปโดนหัวเข้า มันไม่สลบนะอันเนี้ย มันหลับเลยนะ นั่นแหละ นึกถึงอ่ะคนเนี้ยเขามีธรรมทีนี้เขาไปเจอต้นทิ้งทอนอ่ะมันเป็นยาเขาก็อยากได้ยาผู้หญิงคนเนี้ยทีนี้ก็เอ้าควานนิยมขึ้นไปไอ้ไม้มันมาหล่นใส่หัวแกหรือไงหัวแตกหน่อยโอ้ยแกสงสารบอกว่าโอ้เป็นเพราะเราเนาะทำให้เขาต้องหัวแตกพอไม้หล่นลงนึกถึงไงยอมจุ่มนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ล่วงลับไปละกระดูกเป็นพระธาตุไปละเห็นมานั่นน่ะแกก็ปฏิบัติคนนครสวรรค์นั่นน่ะเราก็สงสารกันเนาะบอกว่าเห็นมั้ยเขาปฏิบัติเราก็แกล้งพูดไงหมามาใกล้ๆหมาตัวนี้ต้องฆ่ามันให้ตายเราพูดเล่นๆเนี่ยหลวงพ่ออย่าพูดมันเสียวไปถึงหัวใจเลยนะพอพูดเรื่องเบียดเบียนกันไม่ได้เลยโอ้โหความเมตตาของเขาบอกโอ้ลุงพ่อสังวานบอกพวกโสดาบันเนี่ยใจเขาดีมากนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าวันนี้มีโยมอยู่คนหนึ่งอะอยากไปด้วยถ้าอยากจะไปก็ต้องมานะมาตอน 3:00 น.เย็นนี่มาเลยเนาะนี่ว่าจะไปรถอะไปรถที่จะไปงานหลวงปู่นะนั่นน่ะเราก็จำชื่อแกไม่ค่อยได้อะเรียกแต่โยมลืมหมดชื่อเนาะอายุมากเขาจำใครไม่ได้จำชื่อไม่ได้นั่นน่ะตาเห็นไหมพออายุมากเขาต่ออะไรต่ออะไรมันก็จะเกิดยอดยาคำหนึ่งเนี่ยต้องยอดวันละ 3-4 หนอย่าไปยอดหนเดียวนะมันแสบเดียวอะแล้วเดี๋ยวนี้มันชักมองเห็นนะมาเรามองต้นไม้ทุกวันนะที่มันมองไม่เห็นเป็นกีบเนี่ยเดี๋ยวนี้ชัก
ชักดีแล้วเนี่ยยังกันหน้าโยมเนี่ยยังมัวอยู่เลยมองไม่เห็นนะจำหน้าไม่ได้อะต้องมาใกล้ๆแค่ต้นไม้นี่ที่แรกมันไม่เห็นนะแค่นี้ยังไม่เห็นนะบอกเออมาใกล้ๆถึงจะจำหน้าได้ตามันมัวเห็นพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยเห็นเป็น3ชิ้นเลยนะซ้อนกันนะเหมือนแตงโม3ชิ้นนั่นนะโอ้ตาเราเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะมองเห็นพระจันทร์ไม่ซ้อนกันละนั่นน่ะเห็นนะตานี่นะคุณโยมถึงว่ายาไทยเราดีเนาะเออทนแสบกันหน่อยเออเนี่ยเราหยอดทุกวันทำไมลืมนะจำไว้เนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าการที่เข้ามาในวัดของเราเนี่ยเราเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกว่ามันยังขาดผู้ต้อนรับอะไรต่ออะไรทำไมเขาไปวัดอื่นทำไมเขาพูดดีเหลือเกินอะไรต่ออะไรทำไมวัดเราทำไมเรากินอะไรก็ไม่รู้เนาะนั่นเนี่ยทำไมเขาก็บ่นให้ฟังเลยอาตมาก็ขำเนาะว่าเออโยมทำใจเนาะโยมเนาะนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่ากรรมนั่นน่ะพอใครมาพูดกับเราไม่ดีเราก็น้อยใจเหมือนกันเนาะนั่นน่ะเห็นไหมคนเราเนี่ยจึงว่ามันกินของหวานมาสักเคยนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนอย่างว่าใครชมเราก็ดีใจแหมขี้เล่ขี้ร้ายเหลือเกินโอ้โหหลวงพ่อสามารถมาเกิดมาหนูมาเกิดแล้วทำไมส่งหลวงพ่อสามารถมาเกิดด้วย ไปว่าเขานั่นนะโอ้โหเราเข็ดเลยเห็นไหมเนี่ยพูดไม่ดีนั่นเห็นไหมพูดไม่ดีไม่เจอกันเลยแต่เห็นไหม4-5 ปีกว่าจะมาเจอกันนั่นน่ะกว่าจะทำใจได้เห็นไหมนี่เนี่ยคำพูดเนี่ยสำคัญเนาะพูดดีเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองพูดดีเนี่ยพระอริยเจ้าพูดดีนั่นน่ะมีตายแล้วก็มีแต่คนรักร้องไห้เป็นเดือนเห็นไหมครูบาอาจารย์โอ้โหใครจะมาสอนใครต่อไปนี้เห็นไหมตอนหลวงพ่ออยู่ทำกันยังไม่เอาไงยังไม่ปฏิบัติพอหลวงพ่อสนองตายแล้วโอ้โหใครจะมาสอนอย่างกับหลวงพ่อสนองเนาะนั่นสนิทเห็นไหมฉลาดเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยคนบ้าก็คุยได้คนแก่ก็คุยได้เด็กๆก็คุยได้คนเป็นโรคประสาทก็คุยได้ท่านสงสารเห็นไหมท่านรู้ใจคนด้วยมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมพวกเราทำยังไงเนาะขอให้วัดเราเนี่ยเห็นไหมขาดแต่ไม่อยากให้ขาดเอ้าป้าเล็กคนเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องหลายๆคนช่วยกันนั่นแหละบางคนเห็นไหมมาแล้วต่อไปไม่มาแล้วน้ำยังไม่เรียกให้กินเลยครับทำบุญไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนน้ำยังไม่เรียกให้กินเลยนั่นเห็นไหมเขาไม่ต้อนรับเสียใจนั่นเห็นไหมใส่เกียร์เสียใจใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมบางคนไม่มาเลยจึงบอกว่าพวกหนูอย่าลืมนะอย่าหนีวัดสังฆทานไปหมดนะเดี๋ยวลุงตาพูดคนเดียวใช่ไหมเออนั่นแหละต้องอดทนต้องเอานิพพานให้ได้ไม่ได้นิพพานก็เอาไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นแหละสมาธิเนี่ยตัวสำคัญนั่นแหละลุงพ่อท่านน้องว่าถ้าเรานึกแต่ผีอะใจเราก็อยู่กับผีอยู่นั่นแหละต้องบอกเขาเป็นเทพสิเห็นไหมเออท่านบอก
เราจะได้ไม่กลัวผีอ้าวเราก็ไม่เคยเห็นผีอะแต่เรากลัวผีมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเพราะมันหลอกกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมนั่นแหละทีนี้บอกเขาเป็นเทวดาเออเราจะได้ไม่กลัวถ้าผมบอกว่าเป็นผีนี่ตัวเย็นเลยนะขนลุกเลยนะนั่นแหละถ้าอะไรกอกแกกกอกแกกเนี่ยแหมตอนเด็กๆ เห็นไหมเขาเอาไก่ครอบไว้ในหมวกอะหมวกมันก็เดินได้ไงมันก็ดุกดิไปได้นั่นแหละอยู่บ้านนอกเอ๊ะผีหลอกหรือเปล่าเนาะเห็นไหมมันนึกผีหลอกทีเดียวอ่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมที่เราจะได้เห็นไหมเราจะได้สร้างบารมีอดทนนะเห็นไหมอยู่กับบ้านต้องอดทนหนักเห็นไหมกลับมาวัดเราก็อดทนนั่นแหละดูธรรมชาติของใจเรานะกินนอนนั่งยืนเดินมันไม่ได้หนีไปไหนอ่ะนั่นน่ะกระดูก300ท่อนของเราเนี่ยนั่นน่ะเห็นมั้ยผมมาเล็บเนี่ยเห็นมั้ยอาทิตย์2อาทิตย์ก็ต้องตัดมันเรื่อยเลยนั่นน่ะผมก็เหมือนกันเดือนนึงไม่ตัดมันก็ยาวนะยิ่งนวดเห็นมั้ยต้องโกนอยู่เรื่อยเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยมันยาวไปเรื่อยนั่นน่ะมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละถึงบอกว่าทานบารมีอันเนี้ยเราก็ทำของเราเนี่ยเคารพพ่อแม่บางคนเนี่ยปฏิบัติแล้วจิตใจเนี่ยมันนึกถึงแต่คุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราที่เคยนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เราก็ยิ่งนึกถึงพ่อแม่นึกถึงผู้มีพระคุณนั่นน่ะให้ข้าวให้น้ำชาววัดสังฆทานให้เรามา 3-40 ปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเขามีพระคุณนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมลองนึกดูให้เราอิ่มเดียวเนี่ยเห็นไหมถ้าเรา10วันเราไม่กินจะเป็นยังไงเอา3ปีไม่กินเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้หรอกไม่ถึง3ปีมันก็ตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมทีนี้หลวงปู่ทำไมหลวงปู่ไม่กินข้าวทำไมอยู่ได้เขาก็สงสัยนะเขาก็ยังปฏิบัติไม่เก่งอ่ะบอกนั่นแหละหลวงปู่ท่านฝึกไว้ดีแล้วท่านไม่อิ่มทิพย์อิ่มได้ฌานอิ่มได้สมาธิของท่านนั่นน่ะเหมือนว่าเอ้าสายยางก็ไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องให้แล้วแต่มันก็ไม่ตายเห็นไหมหลวงปู่ก็นอนเฉยๆหลวงปู่ลีน่ะเห็นไหมเพราะท่านฝึกเอาไว้แล้วนี่แหละทุกองอ่ะท่านเกียมตัวเห็นไหมเกียมตัวไปนิพพานเนี่ยนิพพานธาตุนิพพานขันธ์เนี่ยเห็นไหมอยู่ก็เหมือนทรงสมาธิทรงปัญสติของท่านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปทำแข่งกับท่านเราก็หัดรอจิตรอใจของเราไว้ให้มันเข้มแข็งใช่ไหมคุณโยมน่ะรอไม่โกรธนั่นน่ะรอไม่น้อยใจไม่เสียใจนั่นน่ะเราก็มีความสุขเนาะนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะอยากเห็นสิ่งที่ดีใช่ไหมน่ะหลวงพ่อสนองสอนอยู่เรื่อยเลยทุกคนอยากเห็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ยอมเอาความดีมาอวดกันใช่ไหมนั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปมาทั่ว ไปมาทั่วไปบนอากาศดำดินบนฟ้าอะไรก็ว่าไปมันไม่เห็นเกิดปัญญาเลยใช่ไหมนั่นแหละนั่งรถใต้ดินแล้วนั่นแหละนั่งรถ
ไปใต้ดินมันก็ไม่เกิดปัญญานั่งเกินวินมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมโยมท่านบอกว่าปฐมฌานนั่นแหละให้มันเกิดนั่นแหละปฐมฌานก็ดีตติฌานตตุฌานมันรู้จักเข้าฌานได้นั่นแหละมันอยู่กับสมาธิเลยมันอยู่กับกุศลทีนี้มันจะตายอ่ะใช่ไหมมันจะตายก็ปล่อยความว่างเลยใช่ไหมว่างไม่เกาะเกี่ยวโอ้ยเรายังทำหน้าที่ไม่เสร็จเห็นไหมนะเรามีสมบัติเยอะอะไรต่ออะไรตายแล้วเราถ้าเราตายสมบัติมันจะไปอยู่กับใครอ่ะว่วงนั่นแหละมันก็เลยไปเป็นหนูมั่งไปเป็นทุกแกมั่งเห็นไหมเฝ้าวัดเฝ้าบ้านเห็นไหมทีนี้เราจะตายเราไม่ห่วงเราได้พุทโธเอาไว้ครองใจอ่ะเราก็เป็นนางพญาตลอดชีวิตนั่นนะคุณโยมเนาะนี่แหละเอาเราทำเอาใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าพูดลมเข้าโทลมออกก็ให้รู้ตัวเรานั่นแหละขนหนังเล็บฟันเราเห็นไหมพอ60-70แล้วมันก็จะขาวขึ้นละนะตีนผมมันก็จะขาวขึ้นนะเห็นไหมนั่นแหละมันเที่ยงที่ไหนอ่ะโอ้ยเองอ่ะศีรษะไม่ล้านหรอกพอนั่นมันล่วงเลยเป็นมาลาเรียไงสระผมก็ล่วงเลยตายผมเราล่วงเฮ้ยมึงไม่ล้านหรอกช่างตัดผมอะผมหนาตอนหนุ่มๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงนั่นเห็นไหมแข็งแรงเห็นไหมข้าวสารก็ยกไปได้อุ้มไปได้เป็น100 โลก็อุ้มได้อุ้มเดินไปได้ทีนี้ไปยกที่จ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ยกทุกวันนั่นแหละโยมไปปีนลองไปโหนลากไซดูตายเรายกตัวไม่ขึ้นแล้วตอนหนุ่มๆยกตัวขึ้นไปสบายเห็นไหมเนี่ยแขนของเราเห็นไหมนี่แหละพออายุมากเก้ามันมีแต่ความล้าลงนั่นแหละเห็นไหมที่ว่าเมื่อยล้ากำลังถอยนั่นน่ะมันไม่เที่ยงทีนี้ฝึกเอาไว้สู้กับมันน่ะใจเราก็นึกหมดเลยน่ะอยากจะมีแฟนสักเป็นร้อยเป็นพันก็เอาตอนหนุ่มๆใช่ไหมพอจะตายโอ้ยคนเดียวก็ไม่อยากได้แล้วใช่ไหมนั่นน่ะเลี้ยงเขาไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี่ยจิตมันเราไปไม่รอดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมตอนนมนมบอกมีเป็นร้อยเป็นพันก็เอานั่นน่ะเห็นไหมใครให้ที่ดินเป็นร้อยเป็นพันก็เอาใช่ไหมพอจะตายนั่นน่ะเอาเพชรมาสักกระบุงกูก็ไม่อยากมองใช่ไหมมันมีแต่ความปวดเจ็บนั่นน่ะพอจะน่าสมมุติทางนั้นน่ะนะดีที่ที่หลวงพ่อท่านบอกโอ้มันกระดาษทั้งนั้นมันถินปูนทรายทั้งนั้นหลวงพ่อสนองนะนั่นแหละท่านพูดให้ฟังหลวงพ่อไม่ห่วงจริงๆนะเอาที่งาช้างหลวงพ่อใหญ่ก็ให้ถวายหลวงพ่อสนองเพชรพลอยให้เอามาประดับพระไม่เอาหรอกท่านกลัวลูกศิษย์ข้างหลังจะดูถูกว่าหลวงพ่ออยากได้สมบัติหลวงพ่อสนอทางวานใช่ไหมน่ะท่านฉลาดเนี่ยบัณฑิตไม่เอาน่ะหลวงพ่อใหญ่ให้ปัญญาเราแล้วให้ศีลให้ธรรมเราแล้วเหมือนครูบาอาจารย์นั่นน่ะพาท่านหมอโอ้ยอมเนี่ยเก่งนะฉลาดกับพระอีกน่ะท่านบอกยอมได้ฟังพระทุกวันเลยยอมจำได้นั่นเห็นไหมเนี่ยท่านพูดพวกเราก็คุยกันเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยคุยกัน
นี่แหละคุณโยมเราอย่าหนีเราอย่าหนีวัดใช่ไหมเราฝึกเอาไว้เก่งแล้วเราอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ใครอย่าไปมัดไปขังเราก็ไม่ทุกข์ร้อนเราจะต้องตายแน่ใช่ไหมเขามามัดเราแล้วไว้กับต้นไม้เนี่ยเอาผ้าปูกปากไว้ไม่ให้พูดเราก็ไม่กลัวตายเราต้องตายแน่เราตายก่อนตายนั่นเองมาถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้โอ้โหเราก็ทุกข์ร้อนเหลือเกินนั่นเองตายแล้วตานี่เลือกเลยอะไรต่ออะไรกลัวเห็นไหมกลัวนั่นแหละพวกปฏิบัติเห็นไหมที่บอกว่าสามเณรตัวเล็กเออนี่แหละเลือดบริสุทธิ์เอาเราดีกว่าเอาเราไปจับไปบูชายันดีกว่าอาจารย์นี่ท่านอายุมากแล้วเลือดท่านไม่ดีแล้วไม่สมบูรณ์ผมขอไปตายแทนอาจารย์ดีกว่าสามเณรเป็นพระอรหันต์นี่นะเหมือนว่าเจ็ดขวดก็มาบวชแล้วนั่นเนี่ยเขาจับไปเอ๊ะสามเณรทำไมไม่กลัวตายทำไมไม่ขอร้องไม่ร้องไห้เอ๊ะไม่เหมือนมนุษย์นักบวชพวกนี้นะทำไมเรามาเอาดาบฟันไปดาบก็คดอีกใช่ไหมเอาฟันไปอีกทีแรกฟันเหมือนหินเลยเหมือนปากลงไว้นั่นโอ้ฟันไม่เข้าฟันอีกทีดาบคดเลยโอ้ยตายแล้วสักติดเตือเกินยกมือไหว้พวกจนขอบวชเนี่ยเห็นไหมสามเณรจนขอบวชนั่นน่ะเพราะว่าสามเณรอรหันต์ถ้ามาจับพวกเราใช่ไหมไปบูชายันโอ้โหเราก็ร้องตายเลยนั่นเห็นไหมที่ว่าร้อยเอ็ดหัวเมืองเนี่ยกษัตริย์อ่ะที่บอกว่าบริษัทนี่ก็จับหมดเลยจับร้อยเอ็ดหัวเมืองจะกินให้หมดนั่นน่ะทีนี้ก็นะพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็ไปโปรดสินะไม่กลัวตายอ้าวเอ๊ะทำไมคนนู้นคนนี้ขอร้องชีวิตแต่ทำไมคนนี้ไม่ขอร้องทำไมไม่ขอร้องชีวิตทำไมมันนั่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะกินพวกเราแต่มันก็เหมือนว่าสร้างบาปสร้างกรรมเบียดเบียนเขานั่นเนี่ยไปตกนรกอีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยชาติกี่พันชาติมาโปรดซะจนบริษัทต้องยอมปล่อยกษัตริย์ร้อยเอ็ดหัวเมืองใช่ไหมนั่นน่ะที่จะจับเอาไปกินน่ะเห็นไหมนี่แหละด้วยความเมตตาของบรมโพธิสัตว์ที่ท่านยังไม่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าท่านก็ยังช่วยคนได้ก็เหมือนยอมนั่นน่ะยอมบางคนน่ะมีใจเป็นโพธิสัตว์แต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันชอบบางคนเนี่ยให้แต่เลือดไม่ถึง6เดือนหรือ3เดือนก็ไปให้ครั้งนี้ไม่ได้เจอกันนานไม่รู้ตายแล้วยังนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะมันให้เลือดที่จัดนั่นน่ะนะมันจะไม่ดีต้อง6เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนนั่นแต่มาถึงจะให้ได้ครั้งนึงเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีศรัทธามากใช่ไหมนั่นน่ะใจเขาเป็นโพธิสัตว์ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนั่นน่ะถ้าเราไปดุพวกเนี้ยไม่ดีเลยนะไปดุเขาไปสร้างบาปสร้างกรรมบางคนเนี่ยนะนั่นแหละไปฆ่าเขาตีเขานั่นแหละจุดไฟเผาเนี่ยฆ่านั่นแหละไม่รู้ไปเท่าไหร่เลยใช่ไหมถ้าดวงใจเขาเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละสัตว์เห็นไหมพวกเป็นพระอานนท์
เป็นพระโมคคัลลานเนี่ยเห็นไหมบาปมากใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสังวาลท่านก็เชื่อพวกเนี้ยว่าโอ้พวกเนี้ยเขาถึงจะมาเป็นสุนัขแต่เขาก็เป็นโพธิสัตว์ในใจเป็นไฟเขาเป็นโพธิสัตว์นะบางตัวไอ้ไถนาเร็วๆเข้าตีมันมั่งอะไรมั่งใช่ไหมมันก็เลยพูดเลยฝนยังไม่ตกงัวมันพูดหรือไฟเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วไอ้ตัวนี้มันแปลกว่ามันพูดได้ว่าเอาไปปล่อยวัดนั่นเห็นไหมพอมันพูดสักทีเดียวเขาต้องเอาไปปล่อยวัดเลยมันเป็นสัตว์พิเศษโยมมันพูดได้แบบคนน่ะเหมือนเทวดาให้เขาพูดใช่ไหมโยมนั่นน่ะเขาก็เอาตัวรอดได้นะแต่เขามีกรรมน่ะบางชาติเห็นไหมเขาก็โพธิสัตว์บางชาติยังไม่เต็มอ่ะก็ยังกินเหล้าเมายายังเกเรได้เห็นไหมเป็นนักรบก็ได้เห็นไหมนั่นแหละพอเต็มเขานั่นแหละเขาก็มีแต่ความเมตตาใช่ไหมคุณโยมนี่เนี่ยเขามาเป็นกษัตริย์ได้นี่เนี่ยพวกเราก็เป็นได้ทีนี้เราอย่าไปเป็นเลยมันนานใช่ไหมโยมเนี่ยร้อยชาติแสนชาติเห็นไหมเกิดกันมาทับเบื่อเลยใช่ไหมกระดูกนี่ถ้าเก็บเอาไว้นี่ถ้าภูเขาคนหนึ่งเนี่ยมีคนนั่งเห็นนะโหกระดูกนี่กองถ้าภูเขาเนาะนั่นเนี่ยอุปมาแล้วเห็นไหมบอกว่าเหมือนเลือดเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เหมือนคงคามหาสมุทรนะอุปมาว่ามันเยอะขนาดนั้นที่เรามาเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมถ้าเราเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ดีสินะฮะทองหยิบสอยทองยังได้กินนะไอ้ลิงมันทำได้ที่ไหน ใช่ไหมโยมมันอดอ่ะมันเอาต้นหญ้าไปแย่ไอ้ตัวพวกมันก็กัดมันก็มากินแบบลูกชิ้นเลยใช่ไหมถ้าไม่ดูชีวิตสัตว์จะไม่รู้หรอกว่าหน้าแล้งเนี่ยสัตว์มันอดเห็นไหมนั่นเนี่ยเรามีบุญนะไม่ว่าแล้งว่าหนาวใช่ไหมโยมว่าร้อนกูต้องมีกินไม่มีกินไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมมันก็ผอมน่ะมันก็ผอมลิงมาหน้าแรงนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเอาทรงไว้ทรงความดีไว้ทรงให้ได้ทรงไว้อย่าไปปล่อยมันพุทโธอย่าไปปล่อยอะไรปล่อยได้ตอนยังแข็งแรงเนี่ยสู้กันใช่ไหมเอาพุทโธมาสู้เนี่ยอาวุธของเราห้าอย่างเนี่ยศีล5มีอาวุธ5เล่มศีล8มี8เล่มใช่มั้ยโยมสู้ไว้ในใจเราใช่มั้ยไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วใช่มั้ยนั่นน่ะถ้าใครเขาจับเราสมมุติถ้าเป็นสาวๆเอาหลอกก็ไปขายอ่ะเราก็ด่าเขาไปเถอะเมื่อไหร่กูจะได้ออกเนาะกูก็แช่งไปเรื่อยใช่มั้ยนั่นน่ะมันก็เหมือนสร้างบาปสร้างกรรมกันอยู่นะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเออชาติก่อนหลังๆไปนู่นน่ะเราทำเอาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเห็นไหมเราไปจับไก่ไปขายน่ะเห็นไหมจับหมูไปขายคนโบราณใช่ไหมนั่นน่ะว่าบางคนน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมมายุคหลังๆเห็นไหมมันจับอยู่กับอะไรรู้ไหมเด็กๆอ่ะมันก็จับอยู่กับตะแกรงหมอชวนมาไหว้พระมันยังไม่อยากจะละแกรงมันเลยเห็นไหมนั่นแหละเราเห็นไหมก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าสมาธิมันออกนอกมันไม่ได้น้อมเข้าไปมันไม่ได้น้อมเข้าไปดูกายใจนั่นน่ะ
วันหนึ่งอ่ะเห็นไหมให้กราบพ่อแม่มันยังไม่ได้ครับเลยมานั่นเห็นไหมมันห่วงเล่นมากกว่าแล้วนั่นแหละแล้วอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมจะไปจ้างแมวจ้างกระเลียงมาเป็นนายกหรือไงมาเป็นคุณหญิงคุณนายใช่ไหมนั่นแหละต้องไปจ้างเขามาหรือไงไอ้ลูกหลานเราไม่ปฏิบัติใช่ไหมนั่นแหละแล้วบ้านเมืองจะมันก็เหมือนเมืองล้างใช่ไหมเมืองเมานั่นแหละเหมือนที่ว่าสุวรรณไอ้ที่ว่าพญาอะไรอ่ะที่บอกว่าพระเตมีใบอ่ะที่จะไปโปรดพ่อใช่ไหมเออถ้าเราพูดพ่อจะให้เราเป็นกษัตริย์เราก็ไปสั่งฆ่าเขาอีกนะเขาทำผิดก็เหมือนศาลนะกษัตริย์ก็เหมือนศาลนั่นแหละจับมาได้ไอ้คนนี้มันเป็นโจรครับอ้าวต้องทำยังไงนะเออมันเป็นโจรร้ายอ้าวต้องประหารมันทีนี้กษัตริย์ก็ต้องตกนรกอีกเห็นไหมลำบากเหลือเกินพระเตมีไปตกนรกมาแล้วนะก็ไม่เอาดีกว่านะเราอยากบวชทีนี้เห็นไหมพออายุ16แล้วเดินก็เดินไม่ได้เขาให้นอนก็นอนอยู่อย่างนั้นนะเออลูกเรานี่มันจะเป็นจริงมั้งไปตรวจดูก็ไม่มีว่าเดินไม่ได้ทำไมไม่เดินไม่พูดเอาไปฝังดีกว่าลูกกาลีแบบนี้ลูกไม่ดีแล้วเอาไปฝังเถอะให้ทหารเอาไปฝังเอ้เราก็ถ้าไม่พูดไม่เดินคราวนี้ต้องโดนใส่หลุมแน่ใช่ไหมถึงจะพูดนะถึงจะพูดถึงจะเดินเอ้ลองยกดูสิยกเกียนก็ยกได้นั่นนะยกรถนะทีนี้ก็โอ้เอ้แรงก็มีเท่าเดิมมีทีนี้ก็ไปตะกิดทหารเนี่ยทหารเหลียวมาดูเอ้ตกใจสิเอ้ไม่เคยเดินทำไมตอนคราวนี้ทำไมเดินทำไมพูดเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออนี่แหละอ้าวเที่ยงพอดีแล้วก็ขอให้เห็นไหมทำไปทำมานั่นน่ะโปรดพ่อแม่โปรดนางกษัตริย์ในวังนี่มาบวชหมดเลยไปทำมาไอ้พวกที่เมามันก็ไม่เชื่อมันก็เมามีทหารมาจะมาล้อมเมืองใช่ไหมไอ้อีกเมืองมาจะมาล้อมเมืองโอ้มันมีตะขี้เมาเจ้าไปบวชกันหมดแล้วเห็นไหมเป็นฤาษีไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่อยากมาลบแล้วเห็นไหมเมืองขี้เมาใช่ไหมนั่นน่ะมีแต่เมืองคนขี้เมานั่นน่ะคนดีไปบวชหมดไปเป็นเทพเป็นพรหมหมดใช่ไหมคุณโยมเนี่ยจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยว3 โมงอะป้าเล็กเดี๋ยวอาตมาจะไปวัดหลวงปู่อารามเนาะบอกว่านั่นอะไปแล้วก็เลยไปดุนด้วยหลวงปู่อุลลาใช่ด้วยไปวันเนี้ยไปเผาศพพ่อแก่แล้วก็ไปเลย3 โมงเย็นน่ะนั่นน่ะนิจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นและเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ดับไปเตสังโวปัสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะขออนุญาตตอนนี้นะคะกราบในความเมตตาของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกญาติโยมมีเครื่องสังฆทานเทียธรรมขออนุญาตกล่าวถวายก่อนนะทุกท่านพ่อก่อนจะรับพรค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุนะคะเชิญนะคะใครมีเครื่องสังฆทานเทียธรรมมาประเคนค่ะหลวงพ่อบอกว่าจะไปงานศพหลวงปู่อุลล่าซึ่งบอกว่าจะเผาเร็วมากเลยใช่ไหมหลวงพ่อมันรู้สึกเขาจะแค่ท่านละสังขาร7วันเขาจะเผาเลยเนาะใครจะฝากปัจจัยไปถวายกับหลวงพ่อเชิญนะคะหลวงปู่ปู่อุลล่าหลวงปู่จันเรียนเนี่ยตายเช้าหลวงพ่อรับปลายเช้าผ้าขาวช่วยหน่อยผ้าขาวเดี๋ยวมีผ้ายังเดี๋ยวค่ะขอเชิญนะคะใครที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมเรียนเชิญค่ะผ้าไปไหนไม่มีผ้าเนาะสาธุโมทนาสาธุค่ะติดไปหลวงปู่อุลล่าขณะนี้นะคะยอดที่ได้บอกบุญกันนะคะสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลพยุพราชปัวนะคะวันนี้ได้ 3,140 บาทสร้างพระพุทธรักษาหล่อพุทธรักษาได้ 9,120 บาทค่ะน้ำไฟของวัด 3,600 ใครจะเพิ่มเติมเรียนเชิญนะคะค่ะเดี๋ยวโยมยังมีของหนูสตางค์มาตรงนี้นะคะตังค์มาตรงนี้ค่ะใส่ในขันเลยหนูจะทำอะไรบางสุกุลอ๋อหลวงปู่อุลล่ามาให้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะรวมไม่ใช่วิ่งประเทศพระอาจารย์ไม่ใช่ค่ะใครจะถวายหลวงปู่อุลล่ามานะคะหลวงปู่บุญยะหลวงปู่วรามกับหลวงปู่อุลล่านี่ไปถวายค่ายาท่านว่าอายุท่านจะ90แล้วนี่นะหลวงปู่นั่นน่ะไปถวายพระอริยเจ้ามองเนี่ยทำไปทำบุญไปกับหลวงพ่อเราคนก็รู้จักใช่ไหมใช่ค่ะพอหลวงปู่หลวงปู่อารามมีชีวิตอยู่ปู่อุลล่าละแล้วมีทั้งไปทั้งสองที่ค่ะแล้วก็เอาไปเอาค่ายาพอหลวงปู่ก็อายุมากใช่ไปช่วยค่ายานั่นแหละไอ้เจดีย์เนี่ยคนทำไว้เยอะใช่แต่ค่ายานั่นแหละอาญาหลวงปู่นั่นน่ะก็ดีนั่นแหละวัดสังฆทานคนก็รู้จักละเวลาหลวงปู่จะตายแล้วก็ไปทำโรงทานกันพวกยอมนุชก็ไปนั่นน่ะไปทำหลวงปู่อุลล่าด้วยนะนั่นน่ะไอยาร้อนอะไรตัวเนี้ยกินไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรเขากินกันถูกเนาะเขาใส่โสมใส่อะไรนะแล้วมันหนาวไงหลวงปู่ก็ได้ฉันมันมันบุญของไอ้เจ้าจนุดใจนั่นน่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแยกให้อาตุเขียนก็ได้ค่ะขอเชิญนะคะเชิญนะคะขอให้ได้เป็นคุณหญิงข้ายาผู้อารามข้ายาผู้อารามขอให้ได้เป็นคุณหญิงอายุนานๆโมทนาช่วยกันหน่อยช่วยนะคะครูบาอาจารย์จะไปเนาะสาธุสาธุค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะใครที่20บาทเลยจะเริ่มมาได้หมดเลยเป็นบุญของเราหลวงปู่บอกว่าไปไหมว่า
ไปสิครับหลวงปู่ยังอยู่ต้องไปเนี่ยหลวงปู่อารามนะแกก็ดีใจปีมาเจอกันหนก็ยังดีน่ะเห็นไหมไอ้เราก็วัดสังฆทานก็เห็นมาน้ำใจนั่นน่ะทีนี้หลวงปู่ล่วงลับไปเราก็โมทนาน่ะหลวงพ่อสังวาลบอกว่าเราโมทนากับคนดีคนปฏิบัติชอบนั่นน่ะปฏิบัติดีเราก็โมทนานั่นน่ะนะถ้าเราไปเราไม่มีอะไรมั่งเลยอ่ะมันก็ดูอะไรเนาะนั่นน่ะก็นั่นน่ะสร้างบารมีกันขอย้ายประเทศไทยจะได้มีภัยวิบัติมากนั่นน่ะขอให้ปัดเป่าไปนั่นน่ะอย่าให้มีลมแรงอย่าให้มีน้ำมากอย่านั่นน่ะตั้งใจรับพรไว้นะตั้งใจรับพรเลยค่ะตั้งใจรับพรสาธุค่ะยะถาวะลีวะปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้จันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอไปก็ขออย่าให้ฝนตกนะThank you.